โรงเรียนบ้านโคกหนองแซงตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1มีนักเรียนทั้งหมด89คนระดับชั้นที่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยการบริหารงานของนางสุวคนสิงคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทุนดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กจำนวนเงิน 21,800 บาทโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงได้นำมาทำโครงการปลูกเห็ดทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์นำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันอีกด้วยงบประมาณที่ใช้เรานำมาทำเจาะถังเก็บน้ำฝอ33และชั้นวางเห็ดในงบประมาณ 11,800 บาทเพื่อทำโรงเรือนสำหรับไว้เห็ด2กิจกรรมที่ใช้นำมาซื้อเชื้อเห็ดจำนวน 1,000 ก้อนก้อนละ10บาทงบประมาณที่ใช้ 10,000 บาทเห็ดที่เราปลูกนั้นมีเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้าส่วนหนึ่งนำไปทำอาหารกลางวันและอีกส่วนเรานำไปขายเพื่อเป็นทุนในการซื้อเชื้อพันธุ์เห็ดในการทำโรงเรือนเห็ดต่อไปทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเริ่มต้นก็คือนำไปประกอบอาหารและนำไปทำเป็นอาหารกลางวันอีกทั้งยังทำการถนอมอาหารโดยการทำแหนมเห็ดมีเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอุดหนุนกับกิจกรรมโครงการนี้ด้วยสุดท้ายการทำโครงงานอาชีพเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ใช้ในอนาคตได้